สวัสดีครับเริ่มตัดผมเตรียมอุปกรณ์หวีผมก่อนหวีผมให้เรียบร้อยเราหวีลงข้างหน้านะเพราะว่าเราจะตัดผมเองหวีลงข้างหน้าหวีลงข้างหลังแล้วก็โรยแป้งเพื่อไม่ให้ผมมันติดแล้วก็เวลาปัดเสร็จผมมันง่ายนะมาพูดถึงแบตเตอเรี่ยนที่ใช้ก็จะเป็นแบตเตอเรี่ยนไร้สายซื้อหาตามเน็ตได้ใช้หวีรองเบอร์ใหญ่สุดก็คงเป็นเบอร์4หวีใหญ่แล้วเราก็มาเริ่มกันโดยใส่หวีรองเข้าไปที่ปรับฟันก่อนนะปรับฟันให้มันมาสุดแล้วก็ใส่หวีรองไปมันก็จะได้เป็นเบอร์ 4.5 นะเริ่มไถจากด้านหลังมาด้านหน้าไถจากด้านหลังมาด้านหน้าเรื่อยๆไล่ไปซ้ายขวาซ้ายขวาเราทำด้านบนก่อนนะเวลาไถก็เนี่ยเอาหัวปักลงไปบนหนังศีรษะแล้วก็ลากยาวมาจากหลังมาหน้าไถไปเรื่อยๆตัดเสร็จแล้วเราก็เห็นว่ามันยังยาวอยู่นะเราก็เปลี่ยนตัวรองเป็นเบอร์3นะแล้วก็ไถไปอีกดูความยาวไปเรื่อยๆไถเหมือนเดิมหลังมาหน้าหลังมาหน้าซ้ายไปขวาทำด้านบนให้เรียบร้อยก่อนนะไถไปไถไปทีนี้เราก็มาเริ่มด้านข้างละทีนี้ข้างบนเรียบร้อยแล้วก็ไถด้านข้างก็จากหลังมาหน้าเหมือนเดิมนะเริ่มจากทางด้านขวาด้านหลังก็ไถจากบนลงล่างมาไถจากบนลงล่างมาเรื่อยๆอันนี้หลุดเฟรมไปหน่อยนะครับแต่ก็คือไถจากด้านลงด้านบนลงมาด้านล่างจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสลับกันไปไถจากหลังมาหน้าเรื่อยๆทีนี้พอมันเริ่มไถไม่ได้แล้วเราก็จะสลับละจากหน้าไปหลังบ้างละอันนี้เก็บให้เรียบร้อยก่อนนะซ้ายขวาหลังมาหน้าหลังมาหน้าไถมาเรื่อยๆละหวีแสกให้เรียบร้อยหวีให้เป็นทรงแสกแล้วเราก็ไถจากหน้าไปหลังละทีนี้สลับละนี่ไถจากหน้าไปหลังเอาหวีช่วยจับแสกไว้หน่อยไถไปนะครับจากหน้าไปหลังเราก็ดูกระจกไปด้วยนะครับนี้ที่ผมมองอยู่นั้นคือกระจกนะครับไม่ได้เอากล้องไว้ตรงกระจกมันก็เลยเห็นด้านข้างก็เนี่ยก็เอาแบตเตอรี่ไถไปเรื่อยๆรอบหูก็ระวังเพราะว่ามันจะมีผมที่ตัดไม่หมดก็แซะไปนะครับไถไปด้านข้างด้านซ้ายเรียบร้อยละก็หวีแสกมาด้านขวาแสกเอาหวีใหญ่จับไว้แล้วก็เอาหวีใหม่หวีแสกแล้วก็เนี่ยครับไถจากด้านหน้าไปด้านหลังไถไปไถไปไถไปนะครับสั้นละทีนี้ตอนนี้เรายังอยู่ที่ฟันรองเบอร์3นะทีนี้มาด้านหลังก็สลับกันตอนแรกเราจากบนลงล่างแล้วนะอันนี้จากล่างขึ้นบนใช้มือจับตรงกลางศีรษะไว้นะไม่ให้มันเลยก็เนี่ยแบตเตอเรี่ยนไถขึ้นไปเรื่อยๆไถขึ้นไปนะครับเพื่อให้ข้างล่างมันสั้นนะแต่ไม่ให้เลยตรงกลางเอาละเพื่อความเนียนทีนี้ต้องเอากระจกมาช่วยแล้วนะก็ส่องกระจกดูว่า
ตรงไหนยังไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเอากระจกไล่ดูยังมีส่วนที่เป็นยังยาวอยู่ทีนี้เวลาเราจะตัดนะครับเราก็ต้องอันนี้ผมถอดไอ้ตัวฟันรองออกแล้วเนาะตัวรองเราก็ปรับให้มันมา0.5เราก็ใช้กระจกคอยส่องรูเริ่มจากหวีผมก่อนนะครับหวีผมดูลายผมก่อนอ่ะมันยาวก็ใช้เล่มไปด้านหน้าไม่ให้มันยาวมากทีนี้เอาหวียกขึ้นนะครับอย่างนี้แล้วก็ตัดอันที่สูงที่สุดไม่ใช่ตัดทั้งหมดนะยกหวีขึ้นแล้วก็ตัดตัวที่เส้นผมที่สูงที่สุดให้มันเท่ากับเพื่อนๆเห็นไหมครับเล่มไปยกหวีสูงแล้วก็ตัดเส้นที่ยาวกว่าเพื่อนออกไปนะครับค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆเล็มไปเรื่อยๆโอเคด้านบนเรียบร้อยแล้วก็เล็มด้านหน้าหน่อยอันนี้ด้านข้างก็ตั้งหวีนะครับตั้งหวีแนบกับด้านข้างของหนังศีรษะด้านหัวด้านข้างหัวนะครับแล้วก็ยกหวีขึ้นดูความยาวของเส้นผมนะครับเทียบเส้นผมอันไหนที่มันยาวสุดเข้าไปที่มีซอกหูก็จะมีผมที่มันยาวอยู่ก็เอาแบตเตอรี่ไถไปเรื่อยๆนะครับก็ยังจะเห็นด้านข้างที่ยังยาวตัดไม่เท่ากันตอนนี้แบตเตอรี่มันร้อนก็เลยใช้สำรองอีกตัวหนึ่งนะครับมาช่วยมีสำรองไว้อีกสักตัวก็ดีครับเพราะว่าเวลาเราตัดนานๆมันจะร้อนใช่ไหมเอาแป้งมาปัดเศษผมออกไปหน่อยทีนี้เราก็มาเล็มด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งด้านขวานะครับก็พยายามจับหวีให้มันเป็นแนวตั้งฉากครับแนบกับด้านข้างเราไปเลยนะครับ90 องศาแล้วก็ยกหวีขึ้นหน่อยมันก็จะเห็นผมที่ยาวยื่นออกมาอันไหนยาวสุดแล้วก็ตัดอันที่ยาวสุดออกไปนะครับไม่ได้ตัดทั้งหมดเช่นเคยไถจรหน่อยไถจรแล้วก็พับหูนะครับเล็มผมที่มันยาวไปนะครับทีนี้เราก็มาทำด้านหลังนะครับก็ไถจากไถทอยขึ้นมาถึงตีนผมไถจากไถทอยขึ้นมาถึงตีนผมนะครับไถขึ้นไปทีนี้มาใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับตัวรองเบอร์หนึ่งก็ปรับแบตเตอรี่ลงมาแล้วก็เริ่มไถจากด้านหลังขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับไม่ให้มันเป็นเส้นตัดเกินไปใช้ตัวนี้ไถขึ้นนะครับไถขึ้นแล้วแหงนหน่อยเพื่อไม่ให้มันเป็นขอบนะครับนี่ครับไถเก็บขอบไม่ให้มันเป็นขอบจนเกินไปจะได้ดูสมูทหน่อยนะครับหลังจากเก็บขอบแล้วทีนี้เราก็
เก็บด้านที่เมนตรงกลางที่เราไถไปไม่ถึงนะครับมันจะมีเส้นยาวๆแล้วก็พยายามไถขึ้นไปไถเก็บไม่ให้มันยาวเป็นเส้นนะครับก็ลั่งไล่ดูอันไหนมันยาวก็ไถเก็บความยาวไปนะครับที่มันโดชี้ออกมาก็แต่งมันตรงนี้เลยครับใส่ตัวรองเบอร์หนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเก็บถกให้มันเรียบร้อยนะครับจับแบตเตอเรี่ยนแล้วก็ยกเก็บด้านที่ไม่เรียบร้อยนะครับเล็มด้านบนน่าจะโอเคละทีนี้ก็ยังมีหงอกก็เดี๋ยวเราก็ไปย้อมกันขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ